คุณเชื่อหรือไม่ตัวเลขมีอิทธิพลส่งผลกับดวงชะตาทุกคนเกิดมามีตัวเลขติดตัวมาตั้งแต่เกิดวันเกิดเวลาเกิดบัตรประชาชนสิ่งเหล่านี้ถูกกำหนดมาแบบเลือกเกิดไม่ได้เลขจะดีหรือร้ายคุณไม่อาจเปลี่ยนแต่พลังตัวเลขที่คุณสามารถเปลี่ยนและส่งผลต่อชะตาชีวิตให้ดีขึ้นได้คือเลขเบอร์โทรศัพท์มือถือมาไขความลับมหัศจรรย์ตัวเลขกับนักพยากรณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ไทยขั้นสูง5หลักสูตรและศาสตร์ตัวเลขรหัสไขชีวิตอาจารย์ทัศดาศาสตร์โหราผู้วิเคราะห์ดวงชะตาประสบการณ์นานกว่า14ปีขอขอบคุณนะคะทางซีสิทธ์นะคะที่ให้โอกาสกับอาจารย์ทัศดานะคะที่ได้มาให้ความรู้หรือว่าแชร์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องตัวเลขนะคะให้กับทางท่านผู้ชมนะจริงๆอาจารย์อยากจะบอกว่าคนเราอะค่ะเห็นไหมสังเกตไหมตั้งแต่เราเกิดมาเราจะมีอะไรมีวันเกิดมีเดือนเกิดใช่ไหมคะแล้วก็มีปีพ.ศ.แล้วเวลาที่เกิดด้วยจากนั้นไม่พอเราก็ต้องทำอะไรมีเลขที่บัตรประชาชนใช่ไหมคะแต่สิ่งเหล่านี้เป็นตัวเลขที่เราไม่สามารถกำหนดได้เองนะคะก็จะติดตัวกับเรามาทีนี้พอเราเริ่มโตขึ้นนะคะเห็นไหมเราจะต้องมีการติดต่อสื่อสารกันเนาะเราก็จะต้องใช้เบอร์โทรศัพท์ใช่ไหมคะในการติดต่อสื่อสารเนาะแล้วไหนจะมีตัวเลขที่เราใช้ในชีวิตอีกก็คือเลขทะเบียนรถหรือว่าเลขบ้านเห็นไหมคะจะมีเลขบางอย่างที่เราสามารถเลือกได้ตัวเลขบางอย่างเราเลือกไม่ได้ใช่ไหมคะแต่อาจารย์เชื่ออย่างนึงว่าทุกคนก็น่าจะมีความสงสัยกับเหมือนอย่างอาจารย์ว่าเอ๊ะตัวเลขเหล่านี้เนี่ยมันมีอะไรที่เป็นโค้ดบอกกับชีวิตของเราบ้างหรือเปล่านะคะดังนั้นนะคะเมื่อเราโตขึ้นใช่ไหมคะหลังจากเราเรียนจบป.ตรีป.โทแล้วเราก็เลยอยากจะมีความรู้ตรงนี้ก็เลยไปศึกษาค่ะศึกษาทางด้านโหราศาสตร์โดยตรงเลยนะคะก็อยากเรียนให้รู้ลึกซึ้งก็เลยเรียนไปถึง5หลักสูตรด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ไทยชั้นต้นโหราศาสตร์ไทยชั้นสูงนะคะศาสตร์ตัวเลขไขรหัสชีวิตนะคะแล้วก็โหราศาสตร์พม่าศึกษาเพิ่มเติมเรื่องของพยานวิเคราะห์นะคะซึ่งค้นพบว่าตัวเลขเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับมนุษย์จริงๆเพราะว่าตัวเลขจริงๆแล้วก็คืออักขระค่ะที่แปลมาจากดวงดาวต่างๆนะคะเห็นไหมคะในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกำหนดหน่วยของเงินก็เป็นตัวเลขใช่ไหมคะกำหนดในเรื่องของการเงินเราพูดกัน5บาท10บาทตัวเลขเราพูดถึงเรื่องน้ำหนักก็ตัวเลขระยะทางก็ตัวเลขทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราเป็นตัวเลขหมดเลยเพราะฉะนั้นนะคะเราไปศึกษามาเราก็เลยได้ความรู้มาว่าอ๋อตัวเลขเนี่ยมันแปลมาจากดวงดาวซึ่งดวงดาวเนี่ยแปลได้อีกหลายหลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไม่ว่าจะเป็นนิสัยใจคอไม่ว่าจะเป็นสีเราสามารถที่จะเรียนรู้จากตรงนี้ได้นะคะทำให้มีประโยชน์ในการที่ถ้าเราได้เข้ามาเรียนรู้แล้วเนี่ยเราจะสามารถดำรงชีวิตได้ราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะคะตัวเลขเนี่ยเมื่อเราเห็นว่ามันมีความเชื่อมโยงกับชีวิตมนุษย์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเฉพาะคนที่ทำธุรกิจตัวเลขเนี้ยยิ่งมีความสำคัญนะคะในการที่จะเอามาพัฒนาหรือเสริมสร้างศักยภาพหรือการแข่งขันในทางธุรกิจเนี่ยได้ดีโดยเฉพาะยุคนี้จะสังเกตเห็นใช่ไหมคะว่าในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์ที่เราได้ยินมาเยอะแยะเลยว่าเบอร์มงคลหรือว่าเลขมงคลต่างๆใช่ไหมหรือเลขทะเบียนรถเนี่ยก็จะเป็นตัวเลขที่เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาเป็นส่วนช่วยประกอบในการเสริมธุรกิจใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเขาก็เลยอยากที่จะได้เลขดีๆมาไว้กับตัวแต่เลขไหนล่ะที่จะเสริมแต่ละธุรกิจอันนี้เนี่ยอาจารย์อยากจะให้ความรู้เพิ่มเติมตรงนี้ล่ะค่ะสำหรับตัวเลขนะคะที่เหมาะกับแต่ละธุรกิจเนี่ยมันก็มีอยู่นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่าเราแปลมาจากดวงดาวใช่ไหมคะอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างให้ฟังเนาะฟังตัวเลขอย่างเช่นคนที่ทำธุรกิจค้าขายเนี่ยค่ะจะต้องมีเลข4นะคะแล้วก็จะต้องมีเลของค์ประกอบแบบเลข4เนี่ยที่เป็นคู่มิตรคู่ทาสคู่สมพลกับเลข4อย่างเงี้ยนะคะเป็นต้นเนาะอาชีพของเป็นผู้ให้ความรู้หรือว่าครูหรือว่าติวเตอร์เนี่ยค่ะอย่างเงี้ยเลข5เนี่ยมีส่วนช่วยนะคะแต่เลข5จะต้องมีองค์ประกอบก็คือเลขคู่มิตรคู่ทาสคู่สมพลกับเลข5อย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นเนาะทีนี้เลขอะไรที่เราเลือกได้เลขเบอร์โทรศัพท์ใช่ไหมคะที่เดี๋ยวนี้เราจะเลือกเอามาใช้กับธุรกิจต่างๆนานาเนี่ยอันเนี้ยมีผลสำคัญมากนะคะซึ่งจริงๆถ้าเกิดอยากให้ลองดูอาจารย์อยากให้เทสโดยน้องๆทีมงานด้วยก็ได้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องแป้งทีมงานเราเองน้องแป้งแอบให้เบอร์อาจารย์มาเนาะก่อนหน้านี้ซะหน่อยนึงเนาะเพราะว่าจะดูว่าเป็นอย่างไรนะคะเพิ่งให้เมื่อกี้นี้แหละนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะอาจารย์ก็วิเคราะห์ให้น้องแป้งฟังเลยเนาะว่าเรื่องการเงินก่อนเขาบอกว่าเบอร์นี้นะคะส่วนตัวของน้องแป้งเนี่ยใช้แล้วการเงินค่อนข้างที่จะราบรื่นเพราะว่าเป็นคนที่คิดเยอะในเรื่องของการใช้จ่ายถูกไหมคะเวลาจะกินจะใช้อะไรเราจะเป็นคนวางแผนชีวิตใช่ไหมใช่เลยแล้วก็สำหรับเรื่องการงานนะคะเขาบอกว่าเบอร์นี้ทำใ
มีผู้ใหญ่ค่อนข้างจะเมตตานะคะในการทำงานแต่ว่าไม่ใช่อยู่ดีผู้ใหญ่เมตตานะเพราะเขาเป็นคนที่ทำงานละเอียดรอบคอบเวลาเขาจะทำอะไรเขาคิดหลายซับหลายซ้อนจริงไหมจริงเป็นคนวิเคราะห์การวางแผนงานก่อนคิดเยอะก่อนนะคะทีนี้แต่อีกเรื่องนึงก็คิดเยอะไม่แพ้กันนะเรื่องความรักเขาบอกว่าจะคบใครเป็นแฟนเนี่ยเราค่อนข้างที่จะเลือกในเรื่องของหลายๆมิติเลยก็คือดูในเรื่องของนิสัยใจคอเป็นหลักมีแนวคิดการดำเนินชีวิตเหมือนเราไหมดูแล้วเนี่ยชีวิตเขาต้องมีความมุ่งหมายใช่เขาก็จะเป็นคนคิดสาระตะแบบละเอียดถี่ถ้วนนะคะแต่ผลร่วมออกมาเชื่อไหมคะเขาได้สมหวังทุกเรื่องนะคนนี้เพราะเบอร์เขาอะค่อนข้างดีมากบอกเลยนะคะแต่บางทีเนี่ยค่ะต้องระมัดระวังในเรื่องของการทำงานหนักต้องระวังเรื่องของไมเกรนหรืออะไรเงี้ยปวดศีรษะอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงค่ะนะคะนอนไม่หลับเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่คิดละเอียดรอบคอบเรื่องนะคะประมาณนี้เมื่อกี้จากที่ดูอะค่ะแม่นจริงค่ะอาจารย์แบบว่าเป็นคนคิดมากแล้วก็เป็นคนแบบคิดในเรื่องเงินจริงๆแบบแอบเรียกว่าขี้งกเลยก็ได้แล้วถ้าหนูอยากดูมากกว่านี้หรือว่าคนอื่นสนใจสามารถวิเคราะห์ใช่สามารถติดต่ออาจารย์ได้ทางไหนบ้างค่ะก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมนะคะที่อยากจะให้อาจารย์ตรวจดวงชะตาให้นะคะหรือว่าวิเคราะห์เบอร์โทรศัพท์ให้นะคะก็สามารถติดต่ออาจารย์ที่ line@chiwadi นะคะถ้าในส่วนวิเคราะห์เนี่ยเราไม่ได้คิดค่าครูนะคะลองเข้ามาคุยกันก่อนได้ค่ะดาวพระพฤหัสบดีที่เพิ่งย้ายไปนะคะราศีนี้ก็คือ19เมษายนนี้ดาวพฤหัสย้ายราศีหลังปีใหม่ไทยใครจะปังโชคลาภการเงินการงานใครจะพุ่งติดตามได้ในดวง12ราศีปี2566กับอาจารย์ทัศดาสาโทราวันที่17เมษายนนี้